านทอดกฐินสามัคคีวัดเปรมศรัทธาตำบลชิงโก้อำเภอสิงหานครวันนี้วันที่2พฤศจิกายนพ.ศ. 2560ได้มีการทอดกฐินที่วัดเปรมศรัทธามีนายดลเดชปัตนารัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานองค์กฐินในเจ้าวกิจสุวรรณคีรีนายอำเภอสิงหานครเป็นรองประธานนายกเทศมนตรีเมืองสิงหานครนายกเทศมนตรีเมืองม่วงงามนายกเทศมนตรีตำบลจาเลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอสิงหานครรวมเป็นเจ้าฝาพมนายสุปัตปริกเป็นจานักข้าวอิสระสำนักข้าวออนไลน์สิงหานครจัดทำในนามชมรมกาแฟบานปักนายอำเภอสิงหานครสวัสดีครับWe'll be right back.